ว่าเพราะจริงจริงอ่ะเหตุเกิดอ่ะเลยทีนี้เราจะเล่าไปว่ามันน่าจะเกิดมาจากอันนี้เราเข้าใจว่ามันน่าจะเกิดมาจากนี้แหละที่เราไปลบหลู่ที่นี่แหละแล้วมันก็ตามกลับมาแล้วก็เลยจะเล่าว่าที่เราไปลบหลู่อ่ะที่โรงแรมนั้นน่ะคือตอนที่เราไปเอาติ้งของที่ทำงานก็ไปกัน300คนอ๋อนี่เดี๋ยวก่อนก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะว่ามีเอาติ้งที่ทำงานด้วยเหรอใช่ค่ะคุณเอบอกเลยนะถ้าอยากจะไปเที่ยวจัดทัวร์จัดทริปหรืออะไรอย่างนี้ติดต่อเราได้เลยนะตอนนี้ออกมาแล้วค่ะที่ทำงานนั่นแหละอยู่ระยองหรือเปล่าจังหวัดอยู่ที่ระยองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ที่ทำงานในกรุงเทพแต่เราไปเอาติ้งที่ระยองนั่นแหละค่ะไปเอาติ้งที่แถวนู้นนั่นแหละค่ะเนี่ยมีมุกเคลิ้มมีมุกเคลิ้มอ่ะชนทบุรีชนบุรีชนทบุรีบ้าเลยพอเบอร์ชนบุรีตราดนั่นแหละแปดลิ้วสระแก้วปราจีนนั่นแหละจะเดาทำไมอ่ะต่อครับเดอแล้วเราก็ไปทีนี้โรงแรมเนี้ยมันใหญ่นะคืออีกคนจัดเอาติ้งเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าโรงแรมเนี้ยผีดุแต่ว่ามันไม่มีโรงแรมไหนที่มันรองรับคนได้300คนเราก็เลยต้องไปอีโรงแรมนี้ซึ่งเขาก็บิ้วกันแม้แต่ก่อนไปละรู้ว่าจะไปโรงแรมนี้ก็บิ้วกันเลยว่าเอาบ้านมากะโลแล้วน่ะผีดุนะไอ้โรงที่โรงแรมนั่นนะที่คนตึกนั่นน่ะข้างบนเนี่ยก็มีผีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบิ้วกันมาตลอดก่อนที่เราจะไปละเสร็จแล้วเอาจบเรื่องเลยก็คือว่าเราไปนอนและคืนนั้นก็จะมีบิ้วกันว่าเดี๋ยวจะคืนนี้นอนเดี๋ยวจะมีคนมาเคาะประตูห้องหรือเปล่าทำไมลมพัดเองต้นไม้เองทั้งที่อยู่ในโรงแรมมันไม่ควรจะมีต้นไม้ใบมันไม่ควรจะพัดอะไรเงี้ยบิ้วก็มาตลอดเลยเราก็แบบเฮ้ยนี่บ้าลมพัดมันก็เป็นแรงดันของอากาศลิฟต์เปิดออกมามันก็มีลมจากลิฟต์ออกมาใบไม้มันก็ต้องพัดอยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่เสร็จแล้วเพื่อนก็คือขึ้นไปนอนห้องนึงเราก็แยกละแยกกันย้ายกันไปนอนแล้วดึกละแล้วอีกเพื่อนนั่นก็โทรลงมาว่านอนคนเดียวเพราะว่าเพื่อนรูมเมทมัวแต่ไปเมาอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมกลับห้องไม่ยอมกลับมานอนนางก็โทรลงมาว่าฉันนอนไม่ได้ฉันโดนผีหลอกฉันขอลงมานอนข้างล่างซึ่งเราก็บอกว่าผีไม่มีมึงบ้าเปล่าไม่มีอยากลงมานอนก็ลงมานอนเสร็จแล้วเราก็ไม่เชื่อว่าโดนผีหลอกแต่ว่านางลงมาหน้านางซีดเป็นกระดาษเลยเราก็ผีไม่มีมึงตาฝาดไม่มีหรอกมันก็บอกมันเห็นจริงมันเปิดผ้าม่านไว้มันเปิดผ้าม่านไว้แล้วมันก็มีมันนอนชั้นเจ็ดแล้วมันก็เปิดผ้าม่านไว้แล้วมันก็เห็นผีผู้หญิงอะผมยาวอะอยู่ตรงผ้าม่านซึ่งมันก็ว่าตัวผีเพราะมันนอนคนเดียวมันก็เลยเปิดผ้าม่านไว้ให้แสงข้างนอกเข้ามาแต่ว่าปิดไฟนอนแล้วมันก็บอกว่าผีอยู่ได้ไงชั้นเจ็ดแล้วเห็นแต่หัวคือหมายถึงมันก็เดินลอยขึ้นมาใช่ไหมด้านนอกถูกไหมไม่ได้อยู่ด้านอยู่ข้างนอกอยู่ตรงระเบียงอยู่ที่ระเบียงแล้วก็แบบเห็นแต่หัวเอ็กก็บอกว่าไม่จริงผีไม่มีอ่ะมึงเชื่อเรื่องผีมันเป็นเงามึงแสงจันทร์แสงไฟมันก็มากระทบกับต้นไม้แล้วมันก็เป็นเงาอาจจะเห็นว่าเป็นหน้าคนเอ็กก็บอกไม่มีผีไม่มีอ่ะนอน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 นี่แหละครับเสร็จแล้วเอ็กก็บอกผีไม่มีผ่านจากนั้นมาซึ่งเราก็ไม่คิดว่ามันตามมาอีกเอกก็กลับบ้านกลับอพาร์ทเมนต์กลับมาทำงานปกติที่กรุงเทพน่าจะประมาณสัก 2-3 วันได้คือเรื่องราวของที่โรงแรมนั้นจบไปแล้วถูกต้องไหมจบไปแล้วใช่จบไปแล้วแล้วก็อพาร์ทเมนต์ที่เอกอยู่เนี่ยเอกอยู่มาประมาณ 4-5 ปีแล้วในกรุงเทพซึ่งใช่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคืนหนึ่งเอนอนอยู่กลางดึกประมาณน่าจะตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยได้ยินเสียงมีคนเรียกเอได้ตื่นเลยอะเราก็เอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอะเสียงเหมือนแม่เรียกเลยเสียงเหมือนแม่เลยเหมือนแม่เรียกเลยแล้วเราก็แบบไม่ฉันไม่ได้กลับบ้านฉันอยู่กรุงเทพนี่แล้วทีนี้เอก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แม่ฉันแต่ก็ยังหลับตาอยู่แต่ในใจก็คิดแล้วมือก็เลยเอามือขึ้นไปบนหัวคือถ้าเอนอนอยู่ที่บ้านมันจะนอนบนเตียงแล้วข้างบนน่ะมันก็จะต้องเป็นเตียงที่เป็นเหล็กเป็นซี่ๆเอก็เอามือไปว่าเป็นเหล็กหรือเปล่าคือถ้านอนอยู่ที่กรุงเทพมันก็ต้องเป็นปูนเป็นฝาปูนอะไรเงี้ยค่ะเอก็เอามือขึ้นไปว่าเฮ้ยอยู่บ้านหรือว่าอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยขึ้นไปอ้าวเป็นฝาปูนฝาปูนก็อยู่กรุงเทพแล้วแต่เมื่อกี้เสียงแม่มากเลยอ่ะ
แล้วพอกำลังคิดว่าเนี่ยฉันอยู่กรุงเทพแล้วใครเรียกกันที่มันกลางดึกแปะตายมันลืมนะมีความรู้สึกว่ายังแบบสองจิตสองใจอยู่แล้วก็มีหมอนตัวนึงเป็นหมอนทวิตตี้ซึ่งเอก็จะนอนกอดแล้วอยู่ดีๆอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรกดทับจากหน้าอกลงไปจากหน้าอกลงไปเลยอ่ะกดแน่นมากเอก็แบบหมอนทวิตตี้ที่ฉันกอดนอนหมอนทวิตตี้แน่ๆที่ฉันกอดนอนทวิตตี้ที่เป็นตัวสีเหลืองใช่ใช่ที่บอกว่ากอดนอนมันต้องเป็นหมอนทวิตตี้แน่ๆมันก็กดเริ่มกดแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆหมอนไม่จริงหรอกแค่ทำไมมันกดแน่นขึ้นเรื่อยๆวะจากอกมันเริ่มไปถึงท้องเริ่มแน่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมากดไหล่เราเหมือนติดกับที่นอนแต่ในขณะนั้นก็ยังไม่กล้าลืมตาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไม่รู้อะไรคือกลัวลืมตามาแล้วเป็นคนแล้วฉันจะทำยังไงล่ะใครปีนเข้ามาอะไรเงี้ยก็แบบฉันจะท่องนโมถ้าฉันท่องนโมมันจะต้องไม่หายไปเพราะมันเป็นทวิตตี้เราท่องเลยนโมจะสักว่าตัวละตัวปรากฏว่ามันหายอ้าวทวิตตี้หายไปเลยนั้นก็ไม่ใช่ทวิตตี้แล้วสิแล้วมันคืออะไรที่ทับฉันเมื่อกี้เนี่ยเอกก็แบบเอาแล้วไงล่ะเฮ้ยอะไรวะตอนนี้เริ่มตื่นแล้วจากเมื่อกี้ 50% ว่าแบบเอามือขึ้นไปเริ่มแบบตอนนี้เริ่มตื่นแล้วขนลุกเริ่ม 100% แล้วเริ่มแบบเอาไงดีฉันจะลืมตาดีไหมถ้าลืมตาแล้วเจอคนหรือเจอเป็นผีฉันจะทำยังไงไม่ลืมตาไม่ลืมตาเสร็จแล้วกำลังคิดอยู่ในใจมันจะเริ่มกดขึ้นมาอีกทีนึงกดขึ้นมาแน่ๆอีกทีนึงเฮ้ยทวิตตี้ทวิตตี้เหรอไม่ใช่เสร็จแล้วณตอนนั้นเอกก็ท่องนโมอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าไม่ได้แกจะมาแล้วในใจก็คือบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่เชื่อเรื่องผีไม่มีผีแกจะมาทำอย่างนั้นอย่างนี้แกทำไม่ได้แล้วช่วงชุลมุนตอนนั้นอ่ะมันก็คืออะไรไม่รู้เอกก็จำไม่ได้ว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงแล้วมือเอกก็ไปกดปุ่มทีวีเพื่อให้ทีวีเปิดก็คือพยายามพลิกไปสู้กับมันอยู่อ่ะสู้ยังไงก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วก็มือก็ไปกดทีวีให้ทีวีเปิดแล้วก็ให้ทีวีเป็นเพื่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็น่าจะทักมาตีสองได้อ่ะตีสองหรือตีสามแล้วตอนนั้นก็คือตื่นแล้วตื่นเลยแล้วก็แบบเหนื่อยตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งหอบว่าเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองไปรอบๆห้องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เปิดไฟนอนเนาะทีนี้มันก็เป็นแสงทีวีมองไปรอบๆห้องว่าฉันจะไม่เจออะไรที่ไหมจะไม่มีใครแบบหน้าเป็นเงาๆอะไรเงี้ยมาอยู่ให้ฉันเห็นใช่ไหมก็ไม่เห็นไม่มีอะไรแล้วก็คือเรื่องงานก็จบไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็ไปเล่าให้เพื่อนๆที่ออฟฟิศฟังว่าคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าผีอังหรือเปล่าที่ฉันโดนเนี่ยแต่ฉันไม่เห็นหน้าใครนะฉันไม่รู้ว่าใครมาอําฉันอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็บอกว่าเออนั่นแหละผีแหละแต่ไม่รู้ผีที่ไหนเพราะว่าก็ไม่ถ้าอยากรู้ทำไมไม่ลืมตามองล่ะเพื่อนก็ว่างก็ไม่ก็ผ่านไปแล้วไม่กล้าครับนั่นแหละค่ะด้วยความที่บอกว่าไม่เชื่อแล้วก็คือคิดว่าน่าจะเป็นผีที่เราเคยไปลบหลู่เพราะว่าเราอ่ะไม่เคยมีเหตุการณ์กับผีมาก่อนถ้างั้นผมถามอย่างนี้คือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของผีอำอะไรอย่างนี้นะเราฝันหรือเปล่าแต่ว่าพี่เจก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอามือไอ้นี่แล้วนะมือโดนกับกำแพงแล้วว่าเราอยู่บ้านแล้วเราตอนนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอยู่บ้านเอ๊ะทำไมแม่เรียกทำไมแม่เรียกตกกลางดึกทำไมแล้วทำไมต้องเป็นเสียงคล้ายแม่ใช่เสียงแม่เลยอ่ะใช่ใช่เสียงแม่เลยอ่ะเหมือนเรียกเอแบบว่าเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ตื่นไปใส่บาตรเสียงแบบเรียกอย่างนั้นนะเอเสียงเหมือนแม่เลยแล้วเอก็แบบเฮ้ยทำไมต้องเรียกแล้วเอก็แบบเช็คซิฉันอยู่บ้านถ้าฉันอยู่กรุงเทพแม่ไม่เรียกนี่เพราะฉันอยู่คนเดียวที่กรุงเทพได้อยู่คนเดียวที่บ้านไม่ที่ห้องไม่นอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนี่แหละผมบอกเลยนะแล้วตอนนี้คุณเอเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณเอเจอเนี่ยคือผีผมอยากรู้ในมุมมองของคุณเอนะอยากรู้ในมุมมองของคุณเอก็น่าจะก็น่าแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยผีมันจะตามมาจากต่างจังหวัดหรือวะผีมันจะตามมาจากโรงแรมเลยเหรอเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ว่าผีอำเนี่ยคุณเอเชื่อไหมว่าผีมันอำได้ไ
นี่แหละตอนที่ท่องนโมตัสสะแล้วมันหายไปอ่ะคือมันเย็นวูบไปเลยอ่ะที่กดอยู่มันหายไปอ่ะก็มีความรู้สึกว่าคงจะใช่แล้วล่ะใช่หรือเปล่าพี่เจว่าใช่ไหมอ่ะเพราะว่าเราท่องนโมมันก็หายไปอ่ะก็ในใจคิดว่ามันต้องไม่หายอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยนะอันนี้ผมพูดจริงๆถ้ามองในหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือจริงๆผมส่วนตัวผมนะผมโดนผีอำบ่อยมากเลยนะเมื่อมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ที่บ้านเก่าที่นำนาลายอ่ะซึ่ง uh-huh. ก็มีอาการแบบเนี้ยทั้งโดนกดขยับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมฝันก็ไม่รู้คุณเอผมรู้สึกแต่อันนี้มันไม่ฝันแล้วไงมันตื่นมาแล้วนะตื่นเลยอ่ะตื่นชนิดที่แบบมันเกิดแขนได้แล้วมันเกิดอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นคุณเอที่ผมรู้สึกได้ว่าเอ๊ะเนี่ยเราก็เห็นคนที่เขานั่งอยู่เนี่ยเห็นแม่เดินเข้ามาเนี่ยทำไมเราถึงเห็นวะอะไรเงี้ยแล้วตื่นมาแม่ก็อยู่จริงผมก็เป็นแบบนั้นเออแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันคือฝันซ้อนฝันแบบว่าอ๋อยังไงอ่ะแบบว่าเรารู้ว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วในฝันมันถูกจินตนาการว่าเฮ้ยมีคนเดินเข้ามานะมันตามเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นอยู่แบบปัจจุบันน่ะนึกออกไหมอันนี้ผมมองในมุมนั้นแล้วแต่ว่ามันจะสลึมสลือไหมที่เจสลึมสลือไหมคะช่วงนั้นอะมันเป็นอาการสลึมสลือครับแล้วผมแล้วผมก็คิดว่าการสวดมนต์แล้วมันหายอันนี้ในมุมผมนะอย่าเพิ่งด่าผมนะในมุมผมจริงๆสมมติไม่เพราะเอก็ไม่เชื่อเรื่องผีการสวดมนต์แล้วมันหายเนี่ยเหมือนประมาณว่าจิตใต้สำนึกในความฝันเนี่ยมันมาแบบนั้นมันสามารถสร้างจินตนาการทั้งหมดในชีวิตเราได้เหมือนเวลาคนดูดกัญชานึกออกป่ะหรือคนที่แบบจินตนาการมันไปก่อนแล้วอ่ะนึกออกไหมแล้วมันก็ไปหมดทุกอย่างมันสร้างได้หมดไม่แต่เอ๋มีเงื่อนไขตอนสวดมนต์ว่าถ้าสวดมนต์แล้วอย่าหายเพราะมันคือทวิตตี้ที่เอกอดอยู่พี่เจและทวิตตี้ไม่ได้อยู่บนอกเลยนะมันอยู่ข้างๆมันไม่ได้อยู่บนอกเอคือตื่นมาแล้วหลังจากตื่นมาแล้วนะแต่เงื่อนไขตอนสวดมนต์คือถ้าสวดมนต์แล้วห้ามหาย อย่าหายไปนะไอ้ที่แรงกดเนี่ยเพราะมันคือทวิตตี้ที่มันกดฉันไว้ต้องไม่หายแล้วผมนะอย่างผมอะเหมือนกันทำไมกูขยับตัวไม่ได้วะทำไมกูอยู่ขยับตัวเนี่ยกูอยากจะแล้วเป็นจนประมาณครั้งที่3ครั้งที่4มั้งจนผมแบบว่าไหนลองดิรับตั้งสติจริงๆนะเนี่ยก็ยังขยับตัวไม่ได้วะนอนอยู่ก็ยังขยับตัวไม่ได้วะเอาไงดีวะอ่ะลองตั้งสติหายใจ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 แล้วก็ลุกขึ้นมาแม่งเลยแล้วมันก็ลุกเลยก็จะลุกได้ใช่ไหมเอก็เคยเป็นพี่เคยเป็นแบบว่าคือนอนไม่พอแล้วมันจะสลึมสลืออ่ะคือเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราตื่นแล้วแต่จริงๆแล้วเรายังนอนอยู่ก็คืออาการอย่างไรก็เป็นก็คือเคยเป็นเมื่อตอนเด็กๆตอนที่อยู่บ้านเก่าอะค่ะแต่อันนั้นคือเอไม่นับว่ามันเป็นผีอำเอเข้าใจว่าคือง่วงอะง่วงมากง่วงเราเหมือนแบบว่าไม่ตื่นแล้วเหมือนกับว่าใครเข้ามาแล้วเราก็คิดว่าเราตื่นแล้วเราเดินไปคุยกับเขาแล้วแต่ว่าหลับต่อเราหลับต่อก็เป็นอีกคือเป็นครับแต่อันนั้นไม่นับใช่ซึ่งผมว่าหลายๆคนเจอแล้วอันเนี้ยมันอธิบายยากนะเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องนี้อันนี้พี่พึ่งกาลสินบอกว่าผีอำจะกึ่งๆค่ะมันมาหลอกให้ขานรับตอนที่บอกเนาะเขาบอกว่าพอขานรับก็เสร็จค่ะเสร็จอะไรพี่พึ่งแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังก่อนนะเขาบอกว่าพลังงานของผีเนี่ยจะกดจิตเรากดจิตทำให้ควบคุมร่างกายไม่ได้บางคนจะรู้สึกวิ่งวิ่งในสมองและหูด้วยอันนี้คุณบอยนะบอกมาแล้วคุณพี่พึ่งบอกอีกว่าสลึมสลือเพราะเพลียมันหมดแรงเพราะเราต้องต้านกับพลังงานของผีแล้วก็คุณบอยบอกต่อว่าพอหลุดได้เนี่ยจะขนลุกและเย็นวาบใช่ของเรานี่คือแบบว่าเราลุกขึ้นมาด้วยความเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเลยเนาะตื่นขึ้นมาคือแบบตั้งแต่จริงๆแล้วว่าเราเอว่าเอน่าจะตื่นตั้งแต่ตอนที่เอท่องนโมแล้วบอกว่าอย่าหายนะถ้าท่องนโมแล้วไอ้ที่กดอยู่อย่าหายเพราะมันคือทวิตตี้มันคือหมอนที่ทับปกเราอยู่แล้วมันหายตอนนั้นไอ้คือเอว่าเอตอนนั้นอะตื่นแล้วละตื่น 100% เลยตื่นเลยเขาตกใจตื่นเลยตอนนั้นอะเดี๋ยวมาฟังอีกคนหนึ่งคุณวรรัตน์นะฮะเขาบอกว่าหนูก็เคยเป็นนอนอยู่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขยับตัวไม่ได้แต่ได้ยินเสียงแม่กับน้องคุยกันรับรู้ทุกอย่างว่าแม่กับน้องเนี่ยทำอะไร
แต่ตัวเองรู้สึกขยับตัวไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองเรียกแม่ด้วยนะเออแต่แม่ไม่ได้ยินแล้วสักพักก็มีแสงสีขาววาร์ปเข้ามาใส่สักพักก็ตื่นลุกได้เออเป็นอย่างนั้นปะไม่ของเอเอนอนคนเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกของมีเสียงของคนอื่นเพราะว่าแม่อยู่อีกที่หนึ่งถูกไหมใช่ใช่แล้วผมเนี่ยวันนี้ผมได้คุยกับทีมที่เขามาสัมภาษณ์เนาะผมก็บอกไปว่าคืออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดจริงๆนะอย่างเช่นว่าคนเราจะเจอผีไม่เจอผีเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันอยู่ในจินตนาการหรืออยู่ในหัวเราเนาะถ้าใช่ใช่ถ้าเราคิดเราก็จะไปเปิดคิดว่ามีผีถูกเราก็จะไปเปิดมิตินั้นคุณเอใช่ถ้าเราไม่คิดแล้วตั้งแต่นั้นมาอืมจ้ะเอก็ไม่คิดนะอืมไม่ตั้งแต่นั้นมาเอก็จะไม่คิดนะเวลาคือเอก็จะบอกว่าฉันกลัวความมืดอืมมืดหนอมืดหนอกลัวหนอก็จะบอกว่ากลัวความมืดอย่าปรุงแต่งที่จะปรุงแต่งไม่มีอะไรในความมืดก็จะออกแนวว่ากลัวคนมากกว่ากลัวผีคืออย่ามีคนโผล่มานะเออใช่ก็คือแบบถ้าอยู่มืดๆแล้วอย่างมีคนโผล่มานะกูจะวิ่งนะถ้าเป็นคนถ้าเป็นผีก็จะเดินผ่านไปอะไรเงี้ยใจเองจะคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วเป็นผีกูก็วิ่งนะใช่ไหมคุณเอผีก็เดินผ่านไปไงไม่เดินไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมว่ามันเปิดจากความคิดเราก่อนหรือบางคนเรียกว่าจิตเนาะบางคนเรียกว่าจิตคือแค่อาจจะเรียกคนละอย่างกันแต่เอาในมุมผมนะคือถ้าเราคิดว่ามีก็จะมีเพราะว่าเราไปเปิดมิติประตูนั้นซึ่งที่เขาเรียกว่ามิติทับซ้อนถูกไหมเออแล้วผมก็คิดว่าอิมเคยบอกว่าพี่เจมึงไม่เจอหรอกทำไมอ่ะก็พี่เจไม่เชื่อว่ามีอ้าวไม่เชื่อว่ามีคือไม่เจอคืออะไรวะแล้วเราก็มานั่งคิดไม่เชื่อไม่มีก็คือไม่เจออ้าวเท่านั้นทุกอย่างเกิดจากจินตนาการที่อยู่ในหัวเราทั้งนั้นเลยแต่ในทางวิทยาศาสตร์คือจินตนาการที่อยู่ในหัวเราก็คือการที่เราคิดไปเองถูกไหมถ้ามองในมุมนั้นแต่การคิดไปเองกับคนอีกหลายๆคนเขาเรียกว่าการเปิดจิตแล้วการไปแตะมิติทับซ้อนทำให้เห็นทำให้เจอใช่แต่ไอ้ก็เชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าคือถ้าผีมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเขาก็เป็นพลังงานก้อนหนึ่งถูกเพราะว่ามันก็จะเป็นพลังงานเหมือนที่เรามีพลังงานไมโครเวฟหรือว่ามีการสื่อสารอะไรเงี้ยก็จะเชื่อเป็นแบบนั้นไปคือมันเพราะว่าผีเขาคงไม่วิ่งตามเรามั้งอะไรเงี้ยที่บอกว่าไอ้กลัวความมืดถ้าผีมาผีคงไม่วิ่งตามเรามั้งเขาก็คงอยู่ตรงนั้นแหละคือถ้ามองว่าผีเป็นคลื่นนะคุณเอเอาง่ายๆเลยนะคลื่นเนี้ยมันมองไม่เห็นหรอกคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นเพราะเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้แต่การที่มันจะเห็นได้เนี่ยมันต้องผ่านอุปกรณ์บางอย่างซึ่งอุปกรณ์นั้นก็คืออ่ะสมมติว่าคนเห็นผีเป็นคือหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะแปลงคลื่นเนี่ยให้เป็นเห็นให้กลายเป็นเห็นได้คุณเอาง่ายๆนะคุณเอเสียงที่คุณเอเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยคุณมองเห็นไหมไอ้เสียงเนี่ยไม่เห็นนะถูกต้องไม่มีใครมองเห็นแต่ก็เป็นคลื่นสัญญาณไปได้ใช่แล้วมันต้องผ่านอุปกรณ์บางชนิดทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงนั้นหรือทีวีหรือสิ่งที่คุณกำลังดูใน YouTube เนี่ยมันก็เป็นคลื่นที่มันถูกกระจายขึ้นไปบนฟ้าซึ่งไม่มีใครมองเห็นเลยแล้วมันก็ต้องผ่านอุปกรณ์บางชนิดเพื่อไปแปลงสัญญาณแล้วก็ทำให้คุณเห็นเอออันนี้น่าจะเก็ทกว่านะเข้าใจง่ายๆเลยเออใช่เพราะฉะนั้นคนเห็นผีผมถึงบอกว่าเขาน่าจะเห็นจริงไม่งั้นเขาไม่สามารถบอกเรื่องราวแล้วคนที่เราไปช่วยในแต่ละเคสเนี่ยบอกมาว่าใช่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 ถูกไหมพี่เจลืมเล่าให้พี่เจฟังว่าวันนั้นที่พี่เจไปไลฟ์สดอยู่ที่ลำนาลายเออยู่ที่ลำนาลายอยากจะเข้าไปทักอยากจะเข้าไปหาพอดีไปเที่ยวเขาคอแล้วก็เลยไปพักที่ลำนาลายคืนหนึ่งแล้วก็ไลฟ์สดเออยู่ที่ตลาดกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตลาดแล้วก็เออจะเข้าไปยีไหมไม่เอากลัวอุ่มอิ่มทักอยากจะเข้าไปทักแต่กลัวอุ่มอิ่มทักเดี๋ยวจะบอกว่ากลับมาเครียดแล้วเรากำลังจะไปเที่ยวก็เลยไม่ได้เข้าไปทักค่ะไม่ได้เข้าไปทักค่ะอยู่ตลาดลำนาลายวันนั้นอ๋อวันที่ไปถ่ายเคสที่ลำนาลายใช่ไหมใช่ใช่ที่ถ่ายเรื่องเนื้ออะไรอ่ะอ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวออนแอร์เสาร์นี้นะเรื่องเนี้ยเอ้ยออนแอร์ไปแล้วนี่หว่าออนแอร์ไปแล้วออนแอร์ไปแล้วออนแอร์เร็วมากเลยอ่ะเออเพราะว่ามันมีเทปนึงซึ่ง
เป็นเทปที่จังหวัดอะไรวะที่ชลบุรีอ๋อเป็นเรื่องของผีหม้อที่ยังไม่ได้ออนแอร์นะแต่ไปถ่ายมาก่อนแต่นี่คือมันมีปัญหาเรื่องเสียงไอ้ตัวการ์ดของตัวบันทึกเสียงเนี่ยมันเจ๊งพอมันเจ๊งเราก็ไม่อยากออนแอร์เพราะเสียงมันแย่ก็เลยเดี๋ยวช่างใจก่อนว่าถ้าจะออนแอร์อาจจะต้องทำซับไตเติ้ลซึ่งทำไมถึงออนแอร์ลำละลายก่อนรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงเนี้ยโอ้แล้วตอนนั้นคุณเออยู่ลำละลายนอนโรงแรมอะไรครับนอนโรงแรมเดี๋ยวก่อนที่ออกมาแล้วออกมาจากแยกตรงนั้นแล้วก็พอดีนอนคืนเดียวก็เลยไม่ได้จำแล้วก็ภูมินรีสอร์ทภูลานารารีสอร์ทอะไรสักอย่างเลยอะค่ะอยู่ข้างนอกอยู่เส้นข้างนอกอะค่ะออกมาจากตลาดหลังวัดอะสิติดกับถนนพี่เจมรู้เลยเพราะว่าไม่คือไปแล้วก็บอกว่าแวะจอดตรงไหนเจอโรงแรมนอนเลยค่ะวันนั้นอะหายอย่างนั้นเลยอยู่เส้นข้างนอกอะค่ะที่จะออกไปสีเทพอะค่ะอ๋อยังไม่ได้ไปเขาใหญ่หรอตอนนั้นเอ้ยยังไม่ใช่ไปเขาคอหรอยังค่ะอ๋อยังไม่ได้ขึ้นเขาคอใช่อืมเข้าหลังเข้ามาเลยนะเข้ามาทักทายกันไม่กล้าค่ะกลัวไม่กล้ากูอุ่นทักเดี๋ยวก่อนเธอแล้วรู้หรอว่าพี่อยู่ตรงไหนของลำนาลายก็เข้าไปดูในไลฟ์สดพี่คุณนุ้ยบอกว่าอยู่ในตลาดลำนาลายก็บอกว่าอยู่หลังตลาดตลาดนี่เข้าไปอ่านเอเข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าบ้านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ากำลังถ่ายกันอยู่ตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยอยู่หน้าศาลเจ้าใกล้ศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเอก็เลยบอกเออจริงๆอุ้ยฉันอยู่ใกล้แค่นี้เองอยากไปเจอจังเลยไหนๆเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปอุ่นอิ่มทักไม่เอาดีกว่าดิกำลังจะไปเที่ยวไม่มีทางอ่ะเธอไม่ทักอยู่แล้วเออเพราะว่าเขาจะไม่ไปร่วมวิบากกรรมใครเลยผมบอกเขาไปแล้วว่าเธออย่าไปร่วมวิบากกรรมใครนะอันไหนที่เขาขอความช่วยเหลือค่อยจัดการอันไหนที่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็อย่าไปร่วมวิบากกรรมเขาก็เผื่อไงเราก็ไม่รู้ไงอยากเจอก็อยากเจอแต่ก็กลัวโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอมากๆเลยนะถ้าสมมติมีงานอะไรที่ให้อ้าปากค้างสตูดิโอช่วยได้บอกเลยนะได้ค่ะจ้าอ่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ